เรามาฟังเคสสตัดดี้กันเคสสตัดดี้ผู้นำบุญลูกพระราชปัญญาหอมใสอายุ39ปีครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันศุกร์นี้ศุกร์ที่27ก็จะชาปนกิจวันอังคารวันพรุ่งนี้เวลา 16.00 นที่วัดอรหันต์ตรงข้ามตลาดบางบัวทองครับสามีของลูกมีชีวิตในวัยเริ่มต้นด้วยความยากลำบากจนกระทั่งได้มาแต่งงานกันเมื่อเขาอายุได้19ปีแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินครับโดยการเปิดร้านขายอาหารอยู่ในปั๊มน้ำมันที่บางบัวทองซึ่งต้องเหนื่อยและทำงานหนักมากตอนกลางคืนไม่นอนเพราะมีรถทัวร์มาลงครับต้องช่วยกันขายอาหารซึ่งจะขายดีในตอนนั้นเวลาพักผ่อนส่วนใหญ่จะเป็นช่วง7โมงเช้าถึงช่วงบ่ายปัจจุบันลูกและสามีมีบุตรด้วยกัน3คนอายุ17ปี9ปีและ7ปีซึ่งยังเรียนไม่จบกันเลยแต่พวกเรานะรักบุญและเข้าใจเรื่องบุญกันทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวธรรมกายไม่เคยขัดกันในเรื่องการสร้างบารมีเลยสามีของลูกเข้าวัดตั้งแต่ปี31ในวันมาฆบูชาแล้วก็ได้ร่วมสร้างบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาตลอดในทุกบุญเช่นเป็นประธานรองฉลองมหาธรรมกายเจดีย์สาธุสร้างเสาค้ำฟ้าสภาธรรมกายสากลสาธุเป็นผู้นำรถทุกวันอาทิตย์สาธุทำบุญกฐินสามกองสาธุทำบุญสร้างวิหารหลวงปู่สาธุบุญถวายทายธรรมพระสังฆาธิการ 30,000 วัดทั่วประเทศสาธุเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ปั๊มน้ำมันและเลิกขายสุราสาธุตั้งแต่ปี42ที่สำคัญที่สุดได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาวัดด้วยจนกระทั่งเป็นผู้นำบุญหลักในเขตบางบัวทองและตั้งแต่ทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีโครงการจะขยายเครือข่ายคนดีก็มีความตั้งใจในการทำหน้าที่มาตลอดซึ่งจะอาศัยเวลาตอนช่วงเย็น 5-6 โมงเย็นในการนั่งสมาธิก่อนออกไปทำหน้าที่ชวนคนไปฟังรายการฝันในฝันที่ศูนย์เขตบางบัวทองแม้สามีของลูกจะต้องทำมาหากินจนเหมือนไม่มีเวลาแต่ใกล้ความสำคัญกับการสร้างบารมีเพราะรู้แล้วว่าแท้จริงของชีวิตนั้นน่ะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีครับสามีของลูกเป็นคนสุขภาพดีไม่มีวี่แววของอาการป่วยหรือจะต้องจากไปแต่อย่างใดเลยเพียงแต่มีอาการท้องเสียเล็กน้อยซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับการตายครั้งนี้จนกระทั่งวันที่27มิถุนายนเวลาประมาณ6โมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่สามีของลูกใช้นั่งสมาธิเป็นประจำก่อนออกไปทำหน้าที่ชวนคนไปฟังรายการฝันในฝันและในเวลาเดียวกันนี้เองลูกก็เปิดประตูเข้าไปในห้องที่สามีกำลังนั่งสมาธิอยู่พบว่าสามีของลูกไม่หายใจแล้วทั้งที่ลูกรู้ว่าสามีไปแล้วแต่ก็ยังทำใจไม่ได้จึงรีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลปั๊มหัวใจหมอวินิจฉัยว่าเป็นตะคริวที่หัวใจและเสียชีวิตกระทันหันลูกก็ได้แต่ร้องไห้เพราะทำใจไม่ได้ทั้งที่ก็คิดว่าสามีน่าจะไปดีเพราะก่อนเขาจะตายเพียง1วันคือวันที่26ครับเขากำลังปีติและมีความสุขมากๆ กับการตัดสินใจรับเป็นประธานกฐินทั้งที่ฐานะการเงินก็ไม่ได้จัดว่าพร้อมนักแต่ก็มีความตั้งใจว่าจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้บุพกรรมอะไรที่ทำให้เขาอายุสั้นจะหมดกรรมประเภทนี้เมื่อไหร่คะขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนทำไมเขาจึงมีชีวิตในวัยต้นที่ลำบากบุญที่ได้ตัดสินใจเป็นประธานกฐินในครั้งนี้ก่อนจะตายจะทำให้เขาเป็นอย่างไรทั้งที่ยังไม่ได้ทำแต่ลูกก็ยังตั้งใจว่าจะทำให้สำเร็จให้ได้ค่ะสาธุเอามาฟังกันเลย
ตายอายุ39ปีครับทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเกิดจากการเพลียและเหนื่อยที่สะสมกันมานานหลายปีทั้งที่ดูอาการภายนอกก็แข็งแรงดีครับรวมทั้งอาการท้องเสียปัจจุบันทำให้กรรมเก่านี้ได้ช่องช่วงชิงไปโดยมีอาการคล้ายๆช็อกวูบไปครับดังที่เรามักจะได้ยินคำว่าหัวใจล้มเหลวครับวูบไปเหมือนเป็นลมไปงั้นครับกรรมในอดีตที่มาช่วงชิงนั้นก็คือเคยเกิดเป็นทหารระดับนายกองและได้ออกรบทำปาณาติบาตฆ่าข้าศึกเอาไว้มากพอสมควรวิบากกรรมนี้จึงทำให้อายุสั้นแล้วก็ยังมีระเบิดเวลาลูกนี้เนี่ยติดอยู่ในตัวซึ่งพร้อมจะช่วงชิงตลอดเวลาในอีกหลายชาติครับโอ้ในชาตินั้นต่อมาตอนหลังก็สลดใจก็ลาออกจากทหารลาออกจากทหารในภายหลังเพราะสลดใจในการทำปาณาติบาตฆ่ากาศึกกอบกับพระราชานั้นได้ออกบวชครับเลยมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายเสบียงแห่งกองทัพธรรมครับแต่แต่งงานกับแม่บ้านคนปัจจุบันนี่แหละก็เป็นภรรยาในภพนั้นด้วยยังแล้วก็ตามเสด็จปฏิบัติธรรมมากๆคือเกิดในภพชาติต่อไปครับจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้ก็จะหนีกรรมนี้ได้หรือทำบุญทุกๆบุญตลอดไปโดยไม่ตกบุญเลยนะชาติอดีตก่อนจะมาสร้างบารมีก็มาสร้างตอนอายุมากแล้วครับในช่วงต้นของชีวิตไม่ได้สร้างทานบารมีแล้วก็เป็นคนมีอัตยาสายใจร้อนบุ่มบามมีทิฏฐิมีศักดิ์ศรีครับในช่วงหลังของชีวิตก็ได้ทำทานแต่ก็ยังไม่ถึงกับถูกหลักวิชาเพราะใจร้อนใจเลยไม่ใสครับสมบัติจึงทะลักไม่เต็มที่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาจึงได้มาสร้างร่วมกันอีกครับชาติที่ผ่านมานอกจากเป็นคนใจร้อนบุ่มบามแล้วยังเป็นคนมีนิสัยถือตัวมีศักดิ์ศรีมักจะไม่ยอมใครบางทีเผลอไปดูหมิ่นดูถูกคนอื่นบ้างจึงทำให้ชาตินี้มาเกิดในตระกูลที่ลำบากและพอทำให้เกิดการดูการถูกหมู่ญาติดูถูกดูหมิ่นตอนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ๆแต่ว่าแรงฮึดด้วยศักดิ์ศรีทหารเก่าทำให้สามารถตั้งหลักฐานของชีวิตขึ้นมาได้ครับโดยไม่ไปของ้อใครเลยตอนตายใหม่ๆเนี่ยเหมือนคนเป็นลมหน้ามืดวูบลงไปพอรู้สึกตัวอีกทีก็เห็นร่างของตัวเองนอนอยู่ครับเลยเดินไปหาภรรยาเพื่อไปเรียกครับแต่ภรรยาก็ไม่ได้ยินเป็นแต่เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าไปหาพ่อบ้านที่ในห้องครับตัวพ่อบ้านเองก็เดินตามภรรยาไปตลอดเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็รู้สึกสงสารภรรยาพยายามตั้งสติพอเห็นภรรยาร้องไห้ด้วยความสงสารภรรยาเนี่ยคืนนั้นก็ได้อยู่กับภรรยาและบุตรที่บ้านแล้วจึงระลึกถึงหลักวิชาจึงได้มาวัดในวันถัดมาที่บ้านยายและที่เจดีคือเสียชีวิตวันศุกร์วันเสาร์ก็มาครับได้มาฟังการสัมมนาแล้วก็อยู่เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันตอนกลางคืนตัวเองรู้สึกเสียดายมากไม่ได้ทำบุญใหญ่ดังที่ได้ตั้งใจบอกเสียดายมากจริงๆเป็นความรู้สึกลึกๆแต่ก็พยายามตัดใจแล้วลงนั่งสมาธิที่บ้านยายนี่แหละระลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองทำมาตลอดจนถึงเช้าแล้วก็แวบ
กลับไปดูบุตรและภรรยาที่บ้านครับภรรยาพูดปลอบใจทุกๆคนในบ้านครับแต่ทุกคนก็ไม่ได้ยินเลยวันถัดมาจึงมาอยู่ที่วัดวันอาทิตย์วันถัดมาวันอาทิตย์ครับตอนค่ำไปงานศพของตัวหลังจากนั้นก็เห็นราชรถสองล้อครับเป็นรัตนชาติทั้งหมดเลยโอ้สวยมากโอ้มีบริวารมามากทีเดียวโอ้เป็นหลักหลายหลายพันทีเดียวตามปกติบริวารที่จะมากับราชรถครับก็มากันไม่ค่อยมากอะไรครับหลักร้อยนี่หลักหลายพันทีเดียวครับมารับเพราะบุญที่เป็นผู้นำบุญครับแล้วโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากความตั้งใจจะเป็นประธานกองกฐิน46นี้ oh. แล้วก็ไปเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์3รอบครับแล้วก็วืดขึ้นไปเลยอ๋อ oh. คือมาทำตามหลักวิชาเนี่ยครับวืดขึ้นไปเลยเนี่ยตอนวันอาทิตย์ที่มาได้ไปล่ำลาทุกคนเลยไปอนุโมทนาทุกคนเลยอ๋อแต่ไม่มีใครเห็นครับไปล่ำลาหมดครับวุดขึ้นไปเลยไปถึงดุสิตบุรีวงบุญพิเศษสาธุไปอยู่วงบุญพิเศษในฝ่ายกองเสบียงครับระหว่างทางนั้นก็จะมีฝนดอกไม้หลากหลายทีเดียวตกลงมาข้างๆแล้วตกลงมาจากอากาศครับหอมฟุ้งตลบอบอวนรอบๆราชรถรัศมีกายก็สว่างสวัยเลื่อมพรายหลากหลายสีทีเดียวแหละครับจนถึงวิมานโอ้ซึ่งมีบริวารจำนวนมากตั้งแถวคอยรอรับเจ้านายมากมายเหลือเกินโอ้วิมานเป็นทองประดับด้วยรัตนชาติสวยงามมากครับแม้จากไปในวัยที่ไม่สมควรแต่ระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ได้สั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลาครับอย่างถูกหลักวิชาได้ไม่หวาดหวั่นพันพลึงสะทกสะท้านกับสถานการณ์ใดๆผลบุญจึงส่งผลให้ไปเกิดดุสิตบุรีวงบุญพิเศษครับซึ่งยากที่ใครๆจะไปได้ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแม้ว่าจะละโลกในวัยที่ไม่สมควรแค่อายุ39แต่นั้นเองเพราะนั้นในใจลึกๆของเทพบุตรใหม่เนี่ยมองเห็นบุญจัดจ่าว่าจะได้บุญใหญ่อีกเยอะเยอะเยอะครับนี่ขนาดตั้งใจนะแต่ว่าบวกกับบุญเก่าที่ทำมาเยอะแยะและใจเนี่ยอยู่ในแวดวงบุญพิเศษทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใจก็วนเวียนอยู่นี่ตลอดทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาอะไรสารพัดไปหมดเห็นไหมครับไปแล้ววงบุญพิเศษไปอยู่ฝ่ายกองเสบียงอยู่รอบๆข้างนอกบนอยู่รอบๆก็น่าอนุโมทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเทพธิดาที่อยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นเราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นชาวพุทธเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมดีพอสมควรทีเดียวถึงแม้จะคิดถึงก็ต้องทำใจให้มันใสๆให้เขาถึงพระรัตนตรัยตัวเนี่ยจะได้ไปถึงเขาได้และก็จะได้อุทิศบุญกุศลไปถึงเขาได้นะจ๊ะใครว่างก็ไปงานเลยนะจ๊ะที่วัดพระหารในวันอังคารที่1กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้เวลา 16.00 นตรงข้ามตลาดบางบัวทองเฉพาะผู้ที่ว่างนะจ๊ะใครว่างก็ไปกันนี่เรามาดูตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะครับปีนั้นปี42ซึ่งกำลังเกิดข่าวดังเดียวัดแล้วกำลังดังแต่ดูหัวใจนักรบกองทัพธรรมผู้ไม่พันเพลิงในสถานการณ์ใดๆสวนกระแสสื่อติดตั้งป้ายบ้านกัลยาณมิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหดูกันละกันโอ้สุดยอดโอ้
ติดปี42โอ้สวนกระแสกันเลยเนี่ยครับนี่ดูสิโอ้นี่โอ้ฮะโอ้นี่ป้ายใหญ่ทั่วโลกบ้านกัลยาณมิตรแล้วก็ย้ายมาติดที่อาคารที่ขอเช่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมติดมันบนหลังคาไปเลยโอ้โอ้โหนี่โอ้โหอย่างนี้สมควรวงบุญพิเศษไหมสมควรครับนี่เห็นไหมจ๊ะเขาสู้กันอย่างนี้อ่ะติดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสินี่ติดแล้วใช่ไหมนี่เรียบร้อยครับนี่เห็นไหมโอ้โหนี่แหละผู้กล้าแหละผู้กล้าครับที่ทำได้ในสิ่งที่ดีนี่ดูพระอาจารย์นำนั่งแล้วก็เชิญคนมานั่งสมาธิครับคือไปขอเช่าร้านเขาที่ปั๊มน้ำมันนะอ๋อเปิดครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยครับโอ้สาธุเพลงที่อยากจะเปิดได้เลยเพลงสวรรค์นั่นแหละอ๋อใช่ไปอยู่สวรรค์สวรรค์สวรรค์ทำทำ
ใครใจใสก็ไปสวรรค์ถ้าใครใจใสก็ไปสวรรค์ถ้าใครใจใสก็ไปสวรรค์ใจใสก็ไปสวรรค์ถ้าใครใจใสก็ไปสวรรค์ถ้าใครใจใสก็ไปสวรรนี่แค่สวนหย่อมเล็กๆนะครับเล็กๆนิดๆหน่อยๆ ยังไม่ใจไปถึงวิมานตัวจริงนี่ยังครับตอนนี้เทพบุตรใหม่นี่กำลังตื่นเต้นอ๋อเนี่ยป่านนี้เนี่ยไปเจอบริวารอ้อๆบนนั้นแล้วครับดูสดใสครับแต่ก็ไม่ได้สนใจหรอกครับสนใจเทพธิดาในเมืองมนุษย์ครับคือในช่วงที่อละโลยใหม่ก็จะไปยังเหมือนเกิดใหม่นั่นแหละต้องไปเรียนรู้ใหม่ครับแล้วก็จะระลึกชาติได้ชาติหนึ่งครับปฏิเราได้ทิพยสมบัตินี้มาเพราะบุญอะไรครับแล้วก็แต่ว่าที่สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งที่เคยอยู่มาก่อนนี่นะก็ไปเกิดใหม่เรียนรู้ใหม่เหมือนเรามาเกิดในเมืองมนุษย์ครับก็เรียนรู้ใหม่เนี่ยครับวันนั้นเนี่ยพวกหัวหน้าบริวารจะคอยแนะนำให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่างนู้นแล้วก็จะชื่นชมสมบัติไประยะหนึ่งครับเพลินนั่นบุญของตัวทำนู่นทำนี่ทำอะไรสารพัดครับปรื้มไปอยู่อย่างนั้นแต่หลังจากนั้นถึงจะมีหัวหน้าเขตเจ้าหน้าที่ก็จะมาแนะนำบากิจที่จะต้องทำในสุคติโลกสวรรค์ชั้นนี้จะต้องทำอะไรบ้างครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับหรือตอนช่วยใหม่ถ้าหากในเมืองมนุษย์ยังเตรียมที่จะสวดศพก็ดีสวดพระอภิธรรมอะไรต่างครับก็ถ้าหากว่าได้ธรรมกายไปบอกงั้นนะจ๊ะครับก็ถึงจะลงมาอ๋อดูแต่ปกติไม่ลงครับลงมาดูใหม่ครับไม่น่าดูอ่ะครับต้องไปบอกว่าลงมาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจะติดอยู่บนสวรรค์นี่แหละเพลินครับเพราะมันน่าเพลินกันมันในมนุษย์ครับในมนุษย์มันน่าเพลียดูแล้วเพลีย เพลียถ้าใครใจใสก็ไปสวรรค์ถ้าใจใครหมองไปอาบาย